โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงกลับมาเดินได้หลังฉีดวัคซีนสูตรไข้วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา 9:30 นาทีแพทย์หญิงรจนาขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลลงพื้นที่บ้านนายอ้นผู้แพร่ชายวัย56ปีณตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่พิการนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มานานกว่า1ปีจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มศีรษะฟาดพื้นล่าสุดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบไข้ครบ2เข็มโดยผ่านไปเกือบ1เดือนสามารถลุกนั่งและยืนได้เองแล้วมีใบหน้าที่สดใสสามารถสื่อสารโต้ตอบได้ดีอีกทั้งอาการยังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับปาฏิหาริย์โดยทางญาติและเพื่อนบ้านต่างเชื่อว่าเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนสูตรไข้แพทย์หญิงรจนาขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เปิดเผยว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรไข้เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนำของนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและยังไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข้นี้จะทำให้อาการทางระบบประสาทนี้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเป็นผลที่ดีกับคนไข้ทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยค้นหาข้อเท็จจริงว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข้นี้ทำให้อาการทางระบบประสาทดีขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นผลที่ดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปจึงขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 นอกจากจะลดอาการเจ็บป่วยแล้วหากท่านได้รับเชื้อก็จะทำให้อาการของโรครุนแรงน้อยลงลดอัตราการเสียชีวิตได้